ที่แล้วมาพูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาต่างคนต่างก็สมัครใจเพราะเห็นว่าเป็นทางพ้นทุกข์จึงได้เข้ามารวมกันอยู่ในวัดวาศาสนานี้เมื่อเรามีจุดประสงค์อย่างนี้แล้วก็ต้องคอยระมัดระวังจิตใจตัวเองให้มันตั้งมั่นอยู่ในสัจจะความจริงใจที่เราได้ตั้งไว้เพราะว่าชีวิตของปุถุชนเนี่ยมันมีมารคือกิเลสคอยขัดขวางการดำเนินข้อวัดปฏิบัติไม่ใช่ว่ามันทำไปอย่างราบรื่นได้ทีเดียวก็เพราะมีมารคือกิเลสนี่แหละเป็นสิ่งที่คุกคีชีวิตนี้มาในสงสารมันนับชาติไม่ถ้วนจึงได้เกิดมีพุทธศาสนานี่ขึ้นมามีแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่รู้อุบายวิธีขจัดกิเลสมาประทำออกจากจิตใจของคนเราได้นอกจากนั้นแล้วก็มีสาวกพูดบรรลุมรรคผลตามพระองค์นั่นเป็นผู้ช่วยเหลือพระองค์แนะหนทางออกจากทุกข์ให้คนทั้งหลายนอกจากสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครในโลกนี้นะที่จะมาชี้หนทางออกจากทุกข์ให้ได้โดยถูกต้องนะไม่มีดังนั้นการที่เราได้มีบุญวาสนาบารมีหนุนส่งให้เรามีศรัทธาเลื่อมใสในแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้อย่างนี้แล้วนะเราต้องพยายามระมัดระวังอย่าให้มารคือความชั่วนะมันมาขัดขวางอย่าไปหลงกลของมารคือความชั่วที่มันมาหลอกล่อจิตใจให้ค่อยเผลอไปจากหนทางที่ถูกต้องเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามารมันหลอกลวงรู้ได้โดยที่ต่างคนต้องมาดูจิตตัวเองเมื่อจิตฟุ้งซ่านเลื่อนลอยแล้วนั่นแหละมันถูกมารมันหลอกลวงเอามันผลักดันเอาเราต้องดูจิตนั้นอย่าไปดูอย่างอื่นอยากรู้ว่ามารคือกิเลสมันขัดขวางทางเดินของตนอย่างไรนี่ถ้าไปดูที่อื่นไปดูอย่างอื่นนั้นไม่รู้หรอกไม่รู้มารไม่เห็นตัวมารต้องให้เข้าใจกิเลสทำมารมารคือความรักความใคร่ความโกรธความพยาบาทอย่างนี้นะความหลงความเมานี่มันมีอยู่ที่ไหนสักก็มีอยู่ที่จิตดวงนี้เองไม่ได้มีอยู่ที่อื่นเลยจิตดวงนี้เกิดความรักความใคร่ขึ้นมาจิตดวงนี้มันไม่ชอบกับสิ่งใดขึ้นมามันก็โกรธอย่างนี้เลยจิตดวงนี้เมื่อมันไม่ฉลาดมันก็หลงกลของมารมันแสดงมายาสาไถหลอกลวงให้เกิดความเห็นผิดก็เห็นผิดไปตามมารเห็นของไม่สวยไม่งามก็เห็นว่าเป็นของสวยของงามไปของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนก็เห็นว่าเป็นของเที่ยงยั่งยืนไปอย่างนี้เนี่ยความรักความใคร่นี่เป็นสิ่งที่ควรละกับส่งเสริมความรักให้มีกำลังแรงขึ้นไปเรื่อยๆนี่อันนี้เราเรียกว่าหลงเข้าใจผิดวิปลาสไปจากความเป็นจริง
ดังนั้นเราต้องเรียนรู้ในลักษณะของความหลงมันเป็นอย่างไรเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็พยายามระงับความไม่รู้เหล่านี้ให้ออกไปจากจิตใจให้ได้โดยเพ่งดูสภาพความเป็นจริงของสังขารร่างกายที่ดวงจิตอาศัยอยู่นี่ความจริงมันเป็นอย่างไรมันไม่ใช่เป็นเรื่องยุ่งยากอะไรอ่ะเพราะมันมีอยู่มันเห็นกันอยู่มันรู้สึกอยู่ตลอดเวลาความไม่เที่ยงมันก็แสดงให้เห็นอยู่ตลอดเวลาเลยความเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากนี่มันก็แสดงอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนั่นแหละความเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังอันนี้มันก็แสดงให้เห็นอยู่เรื่อยมาถ้ามันบังคับได้แล้วมันจะเจ็บไข้ได้ป่วยยังไงล่ะร่างกายอันนี้นะมันก็ไม่เจ็บไม่ป่วยนะมันจะไปแก่ชราทุพพลภาพยังไงใครจะอยากเป็นล่ะเป็นอย่างนี้แต่นั่นแหละมันบังคับไม่ได้มันก็ต้องเป็นไปตามกฎธรรมดาของมันนี่ความจริงของสังขารมันแสดงให้เห็นให้รู้อยู่ตลอดเวลาอย่างนี้แต่แล้วคนส่วนมากประมาทปล่อยจิตของตนให้คิดส่งสายออกไปนู่นออกไปข้างนอกนู่นไปชื่นชมยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆในโลกไปอยู่โน่นไอ้แล้วร่างกายสังขารมันวิบัติแปรปรวนอยู่นี่ไม่มองดูเลยเพราะฉะนั้นคนเรามันถึงหลงถึงเมาดังโบราณท่านกล่าวไว้ว่าหลงเมียลืมแม่มันว่าหลงกายก็ลืมแกนี่อันนี้มันก็เป็นความจริงเลยอันผู้ใดหลงเมียมากๆเข้าไปแล้วธรรมดาไอ้ลูกสะใภ้กับแม่ย่าเนี่ยมันไม่ถูกกันไอ้เมียก็สอเลาะสามีให้ตีตุนห่างออกจากแม่ไอ้สามีไม่รู้คนมายาของเมียก็ไปตามเมียทิ้งแม่อย่างนี้ก็มีอยู่ถมไปหลงร่างกายสังขารอันนี้คนึกว่าตนเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เรื่อยไปเพราะว่าร่างกายนี่มันทรุดโทรมลงเอาตกแต่งมันเข้าไปเอาอะไรต่ออะไรมาประดับประดามันเข้าไปให้มันหนุ่มมันสาวอยู่เรื่อยไปเนี่ยท่านเรียกว่าหลงกายลืมแก่มันจะประดับประดายังไงก็มันก็ไม่ไหวหรอกเมื่อมันชำรุดทรุดโทรมลงไปแล้วปกปิดไม่อยู่ผมมันงอกไปแล้วเอาสีมาย้อมย้อมมันก็เพ้นไปได้ชั่วคราวเท่านั้นแหละหน่อหนึ่งก็ขาวคืนของเก่าก็เป็นอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละคนเราที่มันไม่รู้แจ้งความเป็นจริงของอัตภาพร่างกายอันนี้ก็เพราะว่าปล่อยจิตใจของตนให้เลื่อนลอยไปตามกระแสของโลกบางคนก็อ้างว่าโอ้ยเป็นคฤหัสถ์เนี่ยมันมีการมีงานมากมายต้องคิดอ่านการงานสารพัดไม่มีเวลาที่จะมาภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆอะไรเลยก็มักจะอ้างอย่างนั้นแหละส่วนมากนะไอ้ข้ออ้างอย่างนั้นน่ะมันเป็นการแก้ตัวต่างหากหรอกความจริงนะคนเราไม่ใช่ว่าจะไปคิดอ่านการงานอยู่ตลอดเวลาได้ถ้าใครไปคิดอย่างนั้นมันก็เป็นโรคประสาทตายกันเลยไม่เหลือแล้ว มันก็คิดกันเป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นคิดอ่านการงานต่างๆก็ดีแต่ขั้นพอเลิกจากการคิดอ่านการงานแล้ววันนี้มันก็เพลินไปในเรื่องสนุกสนานไปเสียไอ้ซึ่งจะน้อมจิตคิดเข้ามาสู่ธรรมะหรือธรรมชาติของร่างกายสังขารที่มันเป็นอยู่อย่างไร
นี่ไม่ค่อยน้อมเข้ามาเลยส่วนมากนะมีแต่ปล่อยจิตให้เพลินไปตามกระแสของโลกเพราะโลกนี้มันวิจิตพิสดารมนุษย์เป็นผู้ปรุงเป็นผู้แต่งขึ้นมนุษย์ผู้เพลิดเพลินในกามคุณเหมือนกันนี่แหละตกแต่งประดิษฐ์ประดอยขึ้นมาหลอกตาลวงใจของคนให้หลงให้เมาไปอยู่ในโลกนี้คล้ายๆกับว่าตาบอดจูงตาบอดก็แล้วกันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราผู้เป็นชาวพุทธที่แท้จริงนะไม่ควรที่จะปล่อยให้จิตใจมันหลงงมงายไหลไปตามกระแสของโลกนี่โดยส่วนเดียวเราต้องทวนกระแสจิตเข้ามาภายในอยู่บ่อยๆนี่ทางที่ถูกต้องนะการปฏิบัติมันต้องเป็นอย่างนี้ต้องทวนกระแสจิตเข้ามาเพ่งดูอัตภาพร่างกายเพ่งดูดวงจิตอันนี้อยู่เสมอเมื่อเราทวนกระแสจิตเข้ามาตั้งอยู่ภายในนี้แล้วมันก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทันทีเลยความไม่เที่ยงมันก็ปรากฏอยู่ในจิตใจนั่นแหละความเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากอย่างไรนี่จิตก็รู้ชัดๆเลยทีเดียวความเป็นอนัตตาของร่างกายอันนี้มันก็รู้อย่างนี้แหละก็เมื่อทวนกระแสจิตเข้ามาตรวจดูจิตตัวเองมันเห็นความจริงของร่างกายอยู่อย่างนี้จิตนี้มันก็จะไม่หลงไม่เพลินไม่เมาไปเกินขอบเขตถึงแม้จะเพลินไปบ้างก็แบบมีสติสัมปชัญญะอยู่ไม่หลวมตัวไปทั้งหมดธรรมดาผู้รู้ผู้ฉลาดทั้งหลายนะไอเราจะปฏิเสธสังคมเสียโดยประการทั้งปวงก็ไม่ได้ในเมื่อยังอยู่ในโลกอันนี้มันก็มีสังคมกันนะแต่ผู้รู้ผู้ฉลาดทั้งหลายเพื่อนทั้งมีสติสัมปชัญญะคอยระมัดระวังสำรวมจิตใจตัวเองอยู่เสมอไม่ให้มันลืมตัวจนว่าหลงไหลไปตามกระแสของโลกเขาว่าดีก็ดีไปตามเขาว่าร้ายก็ร้ายไปตามอันนั้นเรียกว่าหลวมตัวไปตั้ง 100% นะทบทวนพิจารณาเลือกเฟ้นอารมณ์เหล่านั้นไม่ได้เลยอันนี้ท่านเรียกว่าตั้งอยู่ในความประมาทไม่รักษาจิตใจตัวเองปล่อยให้ใจตกไปในทางต่ำและเช่นนี้คนเราจะไม่ให้มันเบียดเบียนกันอย่างไรแล้วต่างคนต่างก็มีใจต่ำลงไปไม่มีคุณธรรมอันสูงอยู่ในใจเช่นนั้นแหละเมื่อพลั้งเผลอกระทบกระทั่งกันเข้าจึงไม่ยอมให้อภัยต่อกันเลยทีนี้ทีแรกก็เป็นมิตรกันดีๆอยู่นี่อันพลั้งเผลอเอาไปเอามาแล้วกระทบกระทั่งเข้ามาแล้วกลายเป็นศัตรูกันไปเลยเบียดเบียนกันนงคอเป็นอย่างนั้นดังนั้นโลกนี้มันจึงวุ่นกันอยู่ด้วยการเบียดเบียนกันเพราะต่างคนต่างก็ปล่อยจิตใจของตนให้ตกต่ำลงไปในทางอกุศลเป็นอย่างนั้นไอ้ผู้ที่ไม่เบียดเบียนกันเพราะต่างคนต่างก็รักษาจิตใจตัวเองให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมอันสูงส่งคือเมตตากรุณาพระพุทธเจ้าทรงตรัสภาษิตไว้ว่าอหิงสาปรมาธัมมาความไม่เบียดเบียนกันเป็นธรรมอย่างยิ่งเมตตาปฐัมภิตาโลกาโลกอันเมตตาหากค้ำจุนไว้โลกหมายเอาหมู่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในพื้นแผ่นดินอันนี้แหละไม่ได้หมายเอาแผ่นดินแผ่นน้ำนั้นไม่ได้หมายอย่างนั้นหมายเอามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในโลกนี้ที่มนุษย์จะอยู่ด้วยกันโดยสันติสุขได้ก็เพราะต่างก็มีเมตตาปรารถนาให้ซึ่งกันและกันเป็นสุข
ไม่ปรารถนาความทุกข์ต่อกันและกันเลยอยู่ร่วมกันทำอย่างไรเราจะมีความสุขสม่ำเสมอไปได้ต่างคนต่างก็ทำต่างคนต่างก็แสดงออกซึ่งกิริยากายวาจาอันสุภาพเรียบร้อยต่อกันและกันเช่นนี้แล้วมันก็มีความสุขสบายใจอยู่ร่วมกันนั่นแหละพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าโลกอันนี้นะอยู่ได้ด้วยอำนาจแห่งเมตตาธรรมหมายความว่าอยู่ได้โดยสันติสุขนี่นะต่างคนต่างก็มีเมตตากรุณาต่อกันและกันเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันรู้จักให้อภัยต่อกันและกันไม่ผูกพยาบาทจองเวรกันถ้าทำใจได้อย่างนี้แล้วเราก็อยู่ด้วยกันโดยสันติสุขได้ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกันนั่นแหละพระเจ้าจึงได้ตรัสว่าโลกสันนิบาตหมายเอาหมู่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะอยู่เย็นเป็นสุขได้ก็เพราะอาศัยเมตตาธรรมกรุณาธรรมต่างคนต่างมีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจแล้วเราก็อยู่ร่วมกันไปได้ตลอดอวสานแห่งชีวิตอันนี้เป็นสิ่งที่คุณควรคิดควรพิจารณาเพราะคนเรานั้นอยู่คนเดียวก็ไม่ได้มันก็ต้องอยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแม้ในพุทธศาสนานี่แต่ครั้งพุทธกาลมาเอาเริ่มแรกแท้ๆพระศาสดาทรงตรัสรู้แล้วก็ไปแสดงธรรมแก่ภิกษุปัญญวัคคีย์ทั้ง5ที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีทรงจำพรรษาอยู่ที่นั้นเพื่อออกพรรษาแล้วก็ได้สาวก60องค์นั่นแหละพระองค์ก็แนะนำให้สาวกเหล่านั้นจาริกไปเผยแผ่ศาสนธรรมคำสอนของพระองค์ที่ท่านเหล่านั้นได้รู้แจ้งแล้วเพราะว่าท่านทั้ง60นั้นล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ต่อจากนั้นพระองค์เสด็จไปอุรุเวลาประเทศทรมานเอาชดินสามพี่น้องกับบริวาร1,000ให้สำเร็จมรรคผลอรหัตตผลแล้วก็พาเสด็จเข้าสู่กรุงราชคฤห์พระเจ้าวิมิสารได้ทราบก็ทรงให้เจ้าหน้าที่ประกาศชาวเมืองราชคฤห์ให้พร้อมเพียงกันไปเฝ้าพระศาสดาพระองค์ทรงแสดงธรรมให้ฟังคน120,000 110,000ก็ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษตามวาสนาบารมีของตนจิตใจนี่มันก็ค่อยหลุดจากขันธ์5นี้ไปทีละน้อยละน้อยไปไม่ใช่ว่าจะพิจารณาเห็นลอยๆว่าขันธ์5เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นเท่านี้แล้วว่าจะหลุดพ้นไปไม่ได้อันนั้นเป็นความเห็นต่างหากเป็นสัญญาความจำหมายต่างหากไม่ใช่เป็นความรู้ที่ว่าจิตปลงวางขันธ์5แล้วเพราะเนื่องจากมาเห็นขันธ์5เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วปลงวางไม่หวั่นไหวต่อสุขต่อทุกข์ต่อความเปลี่ยนแปลงของร่างกายอันนี้จิตรวมลงเป็นหนึ่งลงไปเลยทุกขเวทนาลงไปอันนี้จึงเรียกว่ารู้แจ้งในไตรลักษณญาณนี่ต้องให้เข้าใจอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ใครก็รู้ทางนั้นเด็กน้อยก็รู้แต่ว่าจิตมันยังไม่เป็นไปตามอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นสินั่นแหละมันจะไปปล่อยวางอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างไรอ่ะเมื่อรู้จริงๆมันต้องปลงต้องวางเมื่อรู้ว่ามันไม่เที่ยงแล้วจะไปยึดถือไว้ทำไม
เมื่อรู้ว่าขันธ์ 5เป็นทุกข์ก็อย่างนี้จะไปยึดถือมันทำไมนี่นะเมื่อรู้ว่าขันธ์ 5นี้เป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราบังคับไม่ได้แล้วเช่นนี้นะจะไปยึดถือเอามันไว้ทำไมมันก็ต้องปรุงต้องวางลงตามสภาพมันจึงถูกต้องตามความเป็นจริงจึงสมกับว่าไม่ใช่ของเราจริงแล้วปัญญามันก็เห็นแจ้งว่าควรปรงควรวางไม่ใช่ว่าจะมายึดถือเอาไว้ถ้าขืนมายึดถือเอาไว้ก็เป็นทุกข์เปล่าๆอย่างนี้เป็นทุกข์จริงๆนะจิตใจที่ยึดถือขันธ์ 5อันนี้นะว่าเป็นตัวเราของเราจริงจังลงไปแล้วมันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนเลยอย่างนี้แหละเพราะนั้นไอ้ความรู้เท่านี้นะมันไม่ใช่ว่าเมื่อรู้เท่าทุกข์แล้วทุกข์จะดับไปเลยจะไม่ปรากฏในความรู้สึกในใจเลยอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะคำว่ารู้เท่านี่หมายเอาจิตที่ไม่หวั่นไหวรู้ทุกข์อยู่นั่นรู้ว่าร่างกายขันธ์ 5นี่เป็นทุกข์แล้วแต่จิตต้องไม่หวั่นไหวไม่เสียใจไม่ดีใจไม่ท้อแท้ไปกับความทุกข์ความแปรปรวนของขันธ์ 5นั้นใจเข้มแข็งอดกั้นทนทานได้ไม่เสียใจไม่ดีใจกับขันธ์ 5นั้นไอ้อย่างนี้จึงเรียกว่ารู้เท่าขันธ์ 5ให้พากันเข้าใจดังนั้นเราจะไปทำใจอ่อนแออาศัยแต่ความจำอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นแล้วเอามาบริกรรมอยู่เฉยๆพอสมควรแล้วเลิกลาไปเสียอย่างนี้ไม่แล้วไม่สามารถที่จะปรงจะวางขันธ์ 5ได้แล้วมันก็จะต้องยึดถือขันธ์ 5อยู่อย่างนั้นแหละตายแล้วก็ต้องไปเกิดกับขันธ์ 5อีกอย่างนี้แหละถ้ามันได้ไปเกิดกับขันธ์ 5ส่วนละเอียดก็ยังชั่วน้อยถ้ามันเกิดกับขันธ์ 5ส่วนหยาบมันก็เป็นทุกข์หลายกว่านี้อีกซ้ำมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ต้องเห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบากเพราะว่าการท่องเที่ยวมาในสงสารนี่ผู้ไม่ปฏิบัติธรรมก็อยู่ด้วยความทุกข์ยากลำบากไม่ใช่ผู้ไม่ปฏิบัติธรรมแล้วจะอยู่สบายสบายไม่มีทางหรอกตัณหามันจูงใจให้หาแสวงหาอะไรต่ออะไรไม่หยุดไม่ยั้งเลยต้องทำการทำงานอยู่อย่างนั้นหามรุ่งหามค่ำแล้วผู้ไม่ภาวนาจิตใจมันก็ถูกกิเลสครอบงำให้มัวหมองเมื่อใจมัวหมองแล้วมันก็ถึงวาระที่ทำบาปมันก็ทำบาปไปไม่กลัวแล้วบาปใจมันมัวหมองนี่นะก็ทำบาปไปถึงเวลาจิตใจบุญขึ้นมาก็ทำบุญไปแต่ถ้าผู้ใดกิเลสตัณหามันครอบงำหนาแน่นจริงๆนั่นมันไม่คิดทางบุญแล้วมีแต่คิดหาทางร่ำรวยเงินทองเข้าของเท่านั้นแหละเป็นงั้นผู้เช่นนั้นมันก็ไม่ได้อะไรก็ได้แต่เงินทองเข้าของนั่นแหละเมื่อตายแล้วก็ทิ้งอยู่ในโลกนี้เอาติดตัวไปสักชิ้นหนึ่งก็ไม่ได้ไม่มีเลยแม้แต่ร่างกายอันนี้ก็ยังทิ้งอยู่ในโลกอันนี้ก็มีแต่กุศลอกุศลเท่านั้นแหละนำจิตไปเกิดในภพใหม่ในชาติใหม่ต่อไปอีกให้พิจารณาให้มันรู้เห็นอย่างนี้อย่างน้อยเราก็ภาวนาละบาปอกุศลให้มันได้ให้ใจตั้งมั่นอยู่ในกุศล